ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official ฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวเกมสุดท้ายของวันนะครับผมในศึก JB PUBG Thailand Series 2020 Road to PUBG Continental Series นั่นเองนะครับผมครับผม Apex Phase 1นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะใครที่มองหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับผมสามารถสั่งออนไลน์ได้ที่ JB Shop นั่นเองนะผม JB Online นะฮะใช่ครับผมด้วยสถานการณ์แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าไม่ต้องไปหน้าร้านนะครับผมเสี่ยงเสี่ยงนะฮะไม่ว่าจะเสี่ยงติดโควิดฮะเสี่ยงที่จะโดนหลายแน่นอนนะครับผมว่าอุปกรณ์คอมเนี่ยเขาเยอะจริงๆไปอย่างนี้ก็ทันนะนะฮะอุปกรณ์คอมจัดว่าเยอะนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแม้กระทั่งประกอบคอมนะออนไลน์ได้เลยแล้วก็สามารถเห็นขั้นตอนการประกอบผ่านวิดีโอได้ด้วยแล้วก็ส่งด้วยส่งด้วยนะครับผม3ชั่วโมงในกรุงเทพและปริมณฑลใช่ครับผมนะครับปริปนะ คุณอย่ามารวมกันผมขนลุกนะฮะได้ฮะมาครับลายเครื่องบินแบบนี้สามารถลงจุดที่ตัวเองซ้อมฟาร์มได้ทุกที่นะครับเอาละครับโยชิมินบุรีครับวันนี้ฟอร์มของ MSC ธีรธรเนี่ยไม่ค่อยจัดจ้านครับแต่ว่าก็มีแต้มทุกเกมนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 3-4 แต้มต่อเกมนั่นเองนะครับมาดูวงในอัปเดตฮะเฟสที่1เนี่ยจะไปที่ไหนครับท่านผู้ชมครับสาวก PUBG ห้ามพลาดนะครับการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมีให้ชมหมดเลยPUBG Thailand Series แล้วก็ PUBG Thailand Championship ครับ Division 1และ Division 2ครับมีโควต้าไปต่อหมดนะครับผม PUBG Thailand Championship เนี่ยจะเป็น5อันดับออโต้สล็อตขึ้นสู่ PUBG Thailand Series ในฤดูกาลหน้านะครับหรือว่าครั้งต่อไปนั่นเองครับส่วน6ทีมของ PUBG Thailand Series เนี่ยอันดับที่11ถึง16จะตกไปเล่นในรอบเพย์ออฟนะครับแล้วก็อันดับที่1ถึง5ได้ไปต่อในการแข่งขันระดับโลกหรือว่าในโซน APEC นั่นก็คือ PUBG Continental Series ครั้งที่1 APEC ครับผมผมอัปเดตเฟสที่1ครับผมกักพื้นที่ด้านล่างครับผมมิลิเตอรี่เบสกินไปประมาณ 30% ข้างบนกินไปประมาณ 70% ครับรวมไปถึงน้ำด้วยนะครับที่กินไปซึ่งทีมที่อยู่ไกลที่สุดเนี่ยเป็น Purple Mood Esports ครับเรดดี้ครับผมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสังเกตดีๆครับถ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยโดนตัดไปก่อน1คนตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะทำแต้มได้ไม่ดีนักเลยนะครับผมแต่ว่าหลายครั้งหลายคราครับที่เขาอยู่ครบ4ครับหลังจากผ่านเฟสที่4ขึ้นไปเนี่ยพวกเขาสามารถอยู่ในท็อป3แล้วก็คว้าแชมป์ได้ในที่สุดครับนี่ฮะคือเสน่ห์ของแต่ละทีมไปนะรวมไปถึง MITS ด้วยนะครับถ้าเขาอยู่ครบ4เหมือนตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยก็จะเล่นสไตล์เดียวกับบุรีรัมย์ได้แต้มเยอะนะครับใช่ครับผมแต่ที่น่าเสียดายคืออย่างเกมเมื่อกี้เนี่ยอยู่ครบ4เหมือนกันนะครับผมในก่อนที่จะไฟท์กันกับทางของ DayTate เนี่ยแต่ว่าไปยืนแยกกัน4มุมเลยทีเดียวนะครับผมต้องรอดูครับว่าจะแก้เกมกันยังไงครับผมจะกลับมาสู่ฟอร์มของเมื่อวานหรือเปล่านะครับผมถ้าวันนี้ยังมาไม่ได้เนี่ยยังมีโอกาสอยู่สำหรับวีค1หรือว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับและถ้าวีคนี้มาไม่ได้ก็ยังมีวีคหน้าอยู่นะครับผมใช่ครับผมถ้าวีคหน้ามาไม่ได้ฮะก็เป็นวีคที่3ฮะก็คือหมดแล้วนะครับผมคือเหนื่อยฮะเอาจริงทีมที่ไปลุ้นตอนสุดท้ายเนี่ยเหนื่อยกว่าทุกทีมแน่นอนใช่ครับผมแต่ที่น่าเป็นห่วงเลยครับผมคือ AGแล้วก็เมอร์ลินมอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งจากทรงตรงนี้นะเมอร์ลินมอร์เหมือนจะฟื้นมานิดๆละนะครับแต่ว่า AG เนี่ยยังหนักอยู่เลยคืออเมริกาเกมมิ่งเนี่ยถ้าไปเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เขาตกชั้นนะครับครับผมก็คือประวัติศาสตร์ของลีกเลยแล้วกันนะครับทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของประเทศไทยนะครับปี2019เนี่ยจะตกชั้นใน2020นะครับใช่ครับรวมไปถึงเพอร์เพอร์มูดเจ้าของแชมป์ลีก2สมัยนะครับจะตกชั้นลงไปสมมุตินะนี่สมมุติก่อนแล้วจะหายไป2ทีมใหญ่แล้วครับผมนะฮะโอ้บอกเลยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของลีกเกิดขึ้นก็เป็นได้เราไม่รู้อนาคตแน่นอนครับโอ้แต่ว่าทีมอย่างพ่อมูนนะครับผม AG นะยังไม่เคยตกชั้นนะครับผมใช่ครับดูครับว่ากี่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย5รวมฤดูกาลนี้6เป็น6ฤดูกาลจะตกที่6หรือเปล่าเออจะตกที่6หรือเปล่าเฮ้ยตะกี้เอ้ยนี่ฮะพี่บอมครับแจนกรอฟครับผมคิวเฉลี่ยยังอยู่อันดับที่1นะครับคิวเฉลี่ยต่อเกมคือ 2.7 นั่นเองครับอันดับที่2เป็นโนด้านะครับ 2.0 แซงเจ้าแมนมาแล้วฮะครับผมโอ้แต่ว่าดาเมจต่อเกมจ่ายไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผม248เท่านั้นเองไม่เท็จกำลังจะได้คิวฟรีจากอีโรนิกอีโรนิกจอดไหมอีโรนิกจอดไหมจอดหรือไปต่ออู้หู้ดีฮะตัดสินใจไปต่ออดคิวนี้ไปครับจูริโออ้อมไปจอดอีกฝั่งนึงฮะคุณพระครับผมอีโรนิกยังไงครับผมล่อจูริโอไปจะโดนด้านหลังหรือเปล่าจูริโอขับรถตามเลยครับ
อ๋อแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมแต่ว่ากำลังจะยูเทิร์นกลับไปเลนของอีโรนิกหรือเปล่าต้องรอดูฮะไม่ใช่ว่าเขาไม่จอดแล้วไปไหลไปให้เขายิงนี่เสียหายนะครับผมจูริโอน่าจะหนีออกมาได้ครับจูริโอครับเลนครบ4คนครับ MITS ครับดีโก้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขาดแค่จูริโอคนเดียวที่ตามมาทีหลังครับใช่ครับข้างล่างเป็นไม้ทีจาก Day Trade Gaming และ Armory Gaming JKR โอ้ระยะนี้ไกลไปตัดสินใจสเปเลยเหรอครับโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรครับ JKR ฮะพยายามกว่าจะโขบมาอีก2คันรถครับผมหวังผลยากครับแค่1กระบอกนะแต่ถ้าเป็นสัก 3-4 กระบอกเนี่ยโอเคโอกาสตกรถ1คนมีโอกาสสูงครับใช่ครับผม JKR ก็โอ้โหดูค่าเฉลี่ยต่อเกมครับผมเกือบคนที่โหลนะ62ฮะ 0.1 ฮะหนักพอสมควรครับผมตรงนี้ไม่เหมือนกับตอนที่ซ้อมนะตอนที่ซ้อมยังมีขึ้นลงบ้างแต่นี่คือยังไม่ขึ้นสุดเลยนะมากสุดคือเกมเมื่อวานแผนที่สุดท้ายอย่างอีรอนเกลนะที่ได้อันดับที่4ใช่ไหมฮะ4หรือ3ไม่ได้ผมจำไม่ผิดครับผมเลขตัวเดียวครับผมก็มีถึง9ตัวเลขตัวเดียวใช่ครับผมเซฟไงผมพูดแบบเซฟๆไว้ประมาณ 3-4 ประมาณนั้นจำได้อยู่นะครับก็เป็นเกมที่ดีสุดของ AG นะเกมเดียวนะครับผมนอกนั้นนี่บูดหมดเลยใช่ครับผมMG ครับผมยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งร้อนแรงครับผมตรงนี้ต้องบอกเลย2แชมป์เนี่ยมี2ทีมแล้วนั่นคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับ Magic Esports นั่นเองนะครับใช่ครับผมและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็น2แชมป์ที่ได้มาเกมที่2ทั้งคู่เลยโอ้เมอร์ลินมอร์ครับเวโนติก้าครับผมเดเทรดฮะผมอยากรู้จริงๆฮะว่าตอนนี้แต่ละทีมเนี่ยไปโฮลโพซิชั่นตรงไหนของเฟสที่1นะครับเพราะว่าเฟสที่2เนี่ยอาจจะดีลงล่างก็เป็นได้ครับตอนนี้ยังกักอยู่นะครึ่งบนครึ่งล่างเอียงซ้ายเล็กน้อยคือกักแบบนี้มันไม่ปลอดภัยรู้ไหมเพราะว่ามันกินบนเยอะก็จริงฮะแต่โอกาสดีดล่างก็มีพอสมควรนะครับใช่ครับผมผมให้ไปที่ 50-50 เลยนะโอกาสดีดลงล่างนะครับใช่ครับเอาละครับผมมาดูแรงกิ้งในการคิวกันบ้างครับ MSC เดียทอนครับนำมาเป็น50คิวอันดับที่2 Magic Esports ครับ30คิวโอ้โหแล้วอ๋อไม่ได้อันดับอันนี้คืออันดับแรงกิ้งแต่ว่าอันดับคิวเนี่ยไม่ได้เรียงนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมคิวคอนเฟิร์ม40คิวบุรีรัมย์30คิวครับแอทแทคเรา30คิวครับโอ้แล้วดูว่าอันดับสุดท้ายอย่าง AG ครับผม7คิวเท่านั้นเองฮะเฉลี่ยเกมละ1คิวเพราะว่าอันนี้8เกมละใช่ครับผมนะครับโอ้1เกม1คิวนี่หนักหนาพอสมควรนะครับผมเมอริมอร์11นะครับผมแต่ที่น่าสนใจคือคิวคอนเฟิร์มกับ MSC ยังคงเดินเล่นสไตล์เดินจิ้มนั่นเองนะครับผมคิวต่อเกมถือว่าเยอะพอสมควรครับผมไล่ลงมาเลยฮะ50แล้วก็40นั่นเองครับผมแต่ว่าทีมที่คิว30นี่มีถึง3ทีมด้วยกันนะเป็น Magic บุรีรัมย์ Attack All Round นะครับผมเซอร์ไพรส์พอสมควรนะ Attack ใช่มั้ยใช่ครับผม Attack All Round ถือว่ามาดีและอีกทีมนึงที่เกือบจะ30ครับผม Illuminate ฮะ29คิวว้าวเรื่องฮะเป็นทีมเลื่อนชั้นขึ้นมา1ทีมนั่นคือ Illuminate นั่นเองใช่ครับผมเมื่อวานตัด Day Trade ออกเกมเมื่อกี้ตัดทางด้านของบุรีรัมย์ออกเขาเรื่องจริงครับผมไม่กลัวทีมใหญ่เลยฮะตรงนี้ใช่ครับผม MSC ธีรธรครับมาเล่น 2-2 ครับที่บ้านตะเกียบนั่นเองใช่ครับก็เมื่อวานได้ฟังบทสัมภาษณ์ของเจ้าม่อนโยชิมิมุรีไปนะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูบทสัมภาษณ์ครับผมก๊อตแมวได้ยินเสียงเรือบานาวันไหลมาก๊อตแมวสเปไม่ขาดโอ้ยเอาแล้วฮะโดนสวนเข้ามา1ชุดครับผมโอ้ยแล้วขยับต่อเลยครับผมมีทางด้านนึงมีโคนาซี่นะฮะจะโดน2ลุม1แน่นอนครับแบบนี้แต่โคนาซี่ก็ยังไม่กล้าขยับเข้ามานะครับผมแล้วปาระเบิดมาอุ้ยยังไม่โดนครับถ้าไม่มาช่วยบานาน่าวันน่าจะเสียฟรีฮะแต่ว่าก่อนไปต้องลากไป1คนเพื่อความคุ้มค่าแล้ววิ่งละหลังแตกโนด้าหลบมาหลังแล้วทางโคนาซี่เดินเข้ามาแล้วครับผมแล้วเลือกแบบนี้ทางด้านโคนาซี่ยิงฟรีเหลือหนึ่งเท่านั้นเองครับผมตัดสินใจวิ่งลงเนินต่ำเลยครับผมจังหวะนี้จะออกมาปั๊มเลือดสู้หรือเปล่าครับบานาน่าวันต้องรีบปิดนะครับบุรีรัมย์จุกครับจุกยาวๆครับผมจังหวะนี้แล้วแลกพื้นที่กันครับแลกพื้นที่กันเฉยๆครับไม่มีอะไรฮะจังหวะนี้อุ้ยบานาน่าวันว่ายน้ำเลยฮะโอ้โหก่อนหน้านี้เนี่ยบุรีรัมย์ก็อตแมวกับโนด้าเล่นตรงนี้นะฮะครับผมวนกลับเข้าไปแล้วก็บานาน่าวันจุกออกมาแต่ว่าบานาน่าวันเขาเป็นสไตล์ที่แบบจุกเก่งอยู่แล้วด้วยนะครับใช่ครับผมปั๊มไหมฮะผมต้องปั๊มแหละครับปั๊มแบนเนตด้วยนะครับไม่มีเฟิร์สเอทใช้ฮะแล้ววงอัพเดตยังกักอยู่ท่านผู้ชมครับแบบนี้ไม่ค่อยดีนะสำหรับคนที่อยู่นอกวงใช่ครับอุ้ยแล้วสอสมพงษ์กำลังจะเข้าไปซ้อนทางด้านหลังของบุรีรัมย์ครับผมจะมีงานหรือเปล่าถ้าสนใจบานาน่าวันนานเกินไปอาจจะมีปัญหาได้นะฮะอุ้ยแล้วเขาเข้าวงก่อนครับผมแบบนี้สอสมพงษ์แต่ว่าปัญหาคือเพอร์เพิลมูสจะเข้ายังไงครับผม
ขวาบนแน่นตับมาจังหวะนี้ใช่ฮะและ MSC มูฟมาลายเดียวกับ MIT ที่ดักอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยฮะโอ้แล้วเหมือนบุรีรัมย์ไม่สนใจบานาน่าวันแล้วครับผมตัดสินใจมูฟแล้วฮะใช่ MSC ไหลมา MIT รับอยู่รับอยู่จะตกไหมฮะโยชิกับโรเซเต JR เอ็ดคูรูเซียตั้งเป้ารอผมไม่มีใครผ่านมาโพซิชั่นดีนะตรงนี้เปมาชาร์จยากครับเอ็ดคูรูเซียครับผมโอ้คิวต่อเกม 1.1 นะครับผมอยู่อันดับ15นะตอนนี้แล้วเจ้าแมนโดนเคาะมาจังหวะนี้แม่ติ๊กแซกส่งดาเมจสุดท้ายเข้าหัวครับผมน็อกดาวน์ลงไปแล้วปาระเบิดซ้ำมาแบบนี้น่าจะเก็บงานได้ไม่มีปัญหาอะไรครับผมตีน้อยซ้ำเจ้าแมนมาด้านล่าง2คนยังไงครับผมจังหวะนี้เคาะมายังไม่เจอตัวแล้วด้านหลังแม่ตองเคส่งดาเมจไป30ศพแรกของเกมนี้มาในทีที่10จัดว่าตึงครับใช่ครับผมโอ้โหมาดูฮะคิวได้ปุ๊บไม่รีบไดลงนะครับผมตัดสินใจเข้าลงมารีกรุ๊ปกันก่อนนะใช่ฮะดูครับด้านขวามีเมจิกนะครับผมด้านหลังมี QC ฮะโกลเด้นแคทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมูฟเข้ามาขอบวงด้านขวามีอิลูมิเนตรอรับอยู่ว่าขอสวนคืนมาเอ็ดดี้เข้าหัว1นัดต้องหลบหลังบ้านครับโอ้ดีที่มีตัวบ้านรอรับอยู่นะครับผมแล้วเป็นอิลูมิเนตอีกแล้วครับเกมที่แล้วนี่ส่งผู้เล่นบุรีรัมย์ออกเกมไปนะฮะไม่รู้จะเล่นตรงไหนแล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฮะเกมนี้โดนดักทุกที่ครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยคือพอเขาไปสนใจบานาน่าวันนานเกินไปนะกลายเป็นว่าสอสมพงษ์เนี่ยเข้ามากักบริเวณจุดว่างด้านขวาก่อนนั่นเองใช่ครับผมเนี่ยฮะไม่งั้นเนี่ยบุรีรัมย์อาจจะไหลเข้ามาตรงนี้ได้นะเพราะว่าโคนาซี่เนี่ยจริงๆเหมือนจะสเกาต์บริเวณนี้ไว้แล้วด้วยถูกต้องครับผมแล้วก็กลับไปรีกู้กับเพื่อนข้างบนหน้าผาครับสำหรับสอสมพงษ์เกมที่แล้วจัดไป15คิวเต็มๆครับใช่ครับโอ้ยาวๆครับตรงนี้ก็15คิวถือว่าเกือบที่จะทำลายสถิติของ MSC ได้เหมือนกันนะครับผมใช่ครับแต่ว่า11นาทีผ่านไปครับ16ทีม63อะไรจัดว่าตึงมากๆฮะผมว่าน่าจะไปยิงกันอีกทีคือเฟสถัดไปเลยนะเพราะว่าตรงนี้โพซิชั่นมีเล่นทุกคนแล้วคูณ2เท่านั้นโนด้าโอ้ถ้าเกิดว่าไปเริ่มยิงกันอีกทีในเฟสที่5นะผมบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนใช่ครับผมแน่นอนครับผมลิ้นนะฮะครับผมโกลเด้นแคทครับผมเห็นโบแท็กนะฮะจังหวะนี้เราโกลเด้นแคทขยับออกมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมมี2คนรอค้ำอยู่ด้านหลังแล้วนะโอ้3คนเลยครับผมบ๊อบลีแมคเคนซี่บอดบาร์สนะครับผมและตรงนี้นีโอติก้านี่ก็เหมือนจะเข้าวงมาได้ครับผมโอ้ไหลไปขวาบนเลยฮะสำหรับบุรีรัมย์ต้องงัดกันกับทางด้านของอิลูมิเนตแน่นอนฮะใช่ฮะแล้ววงกำลังจะขยับไปที่ล่างโอ้ยังกักกินน้ำอยู่ประมาณ 30-40% ครับพื้นที่เล่นน้อยมากๆโอ้โหแล้วเป็นเซเวียที่อยู่กลางวงครับผมซึ่งเกมแรกที่เขาอยู่กลางวงเนี่ยเก็บชิคเก้นดินเนอร์ไปเลยนะครับต้องรอดูว่าถ้าวงต่อไปบีบเข้าหาเขาอีกเนี่ยอาจจะได้ดับเบิลแชมป์อีกหนึ่งทีมหรือเปล่ามีโอกาสมีโอกาสนะครับผมตรงนี้แต่ว่าก็ยังเดาอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าจากพื้นที่ของเซเวียเนี่ยมีโอกาสโดนงัดจากทุกทางเลยทีเดียวแล้วโรซี่เด็ดแม่ไปส่ง QC ครับผมโอ้โหน็อกดาวน์ลงไปก่อนธนวัฒน์พยายามจะยิงใส่โกลเด้นแคทครับจังหวะนี้เห็นแล้วฮะเล็กบ้าน้อยฮะเลือกเล่นห้องเก็บของกลางทุ่งนาแบบนี้โอ้ยแล้วแยกกันเล่น 2-2 ครับผมธนวัฒน์รีพอร์ตเรียบร้อยแน่นอนฮะแบบนี้ยังอยู่กันครบ16ทีแล้วบอสเซนเก็บโนด้าจะเกมไปบุรีรัมย์เหลือ3คนตรงนี้คอฟฟี่ MIT คอฟฟี่มีบ้านให้เล่นนะคออยู่ยังไม่ตกที่โกโยไหลรอดไป1ครับผมดักแมนขึ้นหลังคายิงก็ยังไม่ได้ครับผมอู้ดาเมจยังไงครับเกือบหายเหมือนกันนะจิโกโยใช่ครับโอ้ยแล้วแฟตมาเนียนตรงเขาของ MIT ครับด้านหลังถ้ายืนเพลินๆนี่ไททอยเป็นรูแน่นอนนะครับผมใช่ฮะยังไงดีครับและสุดท้ายสวิตโดนซ้ำออกจากเกมไปโดยโรเซ่เจอาร์ครับซ้ำงานตัวเองครับใช่ครับผมหายไปอีกหนึ่งนะตรงนี้สำหรับ QC เหลือ2คนนะครับผมหลังจากจบเกมนี้จะมีบทสัมภาษณ์อีกหนึ่งทีมนะครับรอติดตามกันได้ฮะแล้วก็ใครที่ทายคำถามไว้นะผมว่าใครจะเป็นคนที่ทำดาเมจสูงสุดใน2วันที่ผ่านมาก็รอลุ้นด้วยนะครับผมจังหวะนี้บุรีรัมย์ขยับมาแม่โดนรับถึง2รอบด้วยกันนะฮะใช่ฮะแต่ถือว่าไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับผมจากลายมูฟที่ไม่มีบ้านให้เล่นเลยไม่มีพื้นที่ให้เล่นเลยเสียไป1เท่านั้นเองแต่ว่าด้านหน้านี่ของแข็งครับผม MG ฮะต้องจอดดูก่อนครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเมจิกครับโหแล้วการยืนโซนของเมจิกเนี่ยถ้ามีบ้านเล่นแตกยากมากนะครับผมใช่ครับผมผมต้องดูว่าบุรีรัมย์จะเลือกยังไงครับแล้วฝั่งนี้บานาน่าวันสเปซใส่อาร์ชัวมอมมาผมมุมนี้เขาเล่นคนเดียวแล้วครับบานาน่าวันลายสเปซใส่เกมซ่าน่ารักไปอีกหนึ่งชุดยังไม่โดนครับโอ้ซ่าจริงๆครับผมสำหรับบานาน่าวันนะใช่ฮะจุกหลบบุรีรัมย์มาเหลือคนเดียวก็ยังไปยิงใส่คนอื่นอีกนะครับผม
แล้วดูฮะเขาเข้ามาเซตในบ้านนี้เรียบร้อยแล้วนะผม4คนของ Illuminate มังสีโซครับผมแล้วบานาน่าวันขับรถขึ้นไปข้างบนจะเจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรับนะครับผมแบบนี้ถ้าเขายังอยู่นะเหมือนจะไปแล้วนะครับผมสำหรับบุรีรัมย์วันนนฮะโอ้เล่นแย่กันแบบ1-1-1-1ป่ะเนี่ย FW แผนนาวีนะคงใช้ได้นะต้องรอดูแล้วบอสเต็นเห็นแล้วสเปย์ไป1น็อกดาวน์ใส่เอ็ดดี้ไปครับผมมาเจอกันแล้วครับคิวนี้จะเป็นของใครครับผมไฟนี้อู้แล้วตัดสินใจออกมาเล่นนอกบูโซนครับผมบอสเต็นฮะเชิงหนาซาสุดๆได้ไป1น็อกดาวน์ครับผมก๊อตแมวนั่นเองเหลือโคนักซี่คนเดียวโคนักซี่โดนลุมบุรีรัมย์กำลังกระจกโคนักซี่ตัดทางด้านเนโอติก้าได้ก่อนเอาละครับผม3-1นีโอสกอตออกมาสกอตออกมาได้หรือเปล่าระเบิดย้อยเข้ามาแล้ววิ่งไปหาระเบิดคอนเน็กซี่ระเบิดเก็บทางด้านเอ็ดดี้ไปก่อนครับบอสเซนต้องปั๊มเลือดขึ้นมาแล้วแอทเทลดาตัดสินใจเดินเข้ามายัดใส่เพอร์เพิลมูดโดนเข้ามาด้านล่างอีก1ทีมผมแบบนี้กลายเป็นว่าเพอร์เพิลมูดกับบุรีรัมย์แอทเทลลาวยังไงครับผมใส่กันยับเลยก็แมวออกไปแล้วดาเมจสุดท้ายเป็นของแมคเคนซี่นั่นเองครับผมจบ16เต็มเลยครับผมจังหวะนี้สำหรับบุรีรัมย์โอ้โหเอาเลยครับ15ทีมมุมนี้เพราะว่ามูสเสียไป1คือนีโอติก้าครับบอกเลยนะครับว่าหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมสำหรับทีมเพราะว่ามูสเนี่ยไปยิงฟรีทางด้านหลังนั่นเองนะครับผมใช่ครับอู้แต่ว่าแอตแทกของเราเนี่ยมาช้าไปนิดนึงไม่งั้นนี่อาจจะได้เพราะว่ามูสแถมไปอีกทางด้านหนึ่งครับผมออกซิเจนนะโดนเซนตินตัดน็อกดาวน์ลงไปเหมือนกันแอตแทกของเรามูฟอีกฝั่งนึงครับผมกำลังจะไปหาทางด้านของ FWโอ้แล้ว FW เป็นบานาน่าวันที่เหลือรอตรงนี้บอสเซนเห็นโยชิแล้วเพื่อนเก่าจ้องหน้ากันจ้องหน้าก่อนว่าใช่เพื่อนเก่าหรือเปล่านะตรงนี้ขับรถมาอีลูโดนรับจากสอสมพงษ์ตัดมาที่บอสเซนขออีกขอฝั่งนี้อิมูมาเปิดน้องโอมได้ก่อนแล้วนัวในสมองแล้วอิมูมาตัดได้เฟดดี้สวนมาเป็นเวลาก่อนเป็น3-3-3มุมนี้เกือบไปก็อาร์โยมัมต้องหลบมาปั๊มเลือดก่อนครับเฟดดี้เห็นแล้วนะครับผมอาร์โยมัมยังไม่ปลอดภัยนะผมมีทางหน้านึงฮะเจมส์น่ารักไปได้เลลิกปั๊มยาขึ้นมาอาร์โยมัมเดินหาเฟดดี้เลยด้านข้างยังไม่ปลอดภัยนะครับผมดูฮะเห็นตัวน็อกแล้วเห็นตัวน็อกแล้วเลลิกไหลเข้าไปหาทางด้านของออกซิเจนออกซิเจนได้เวก้าก่อนไปอีกทางด้านนึงบ๊อบลีได้บานาน่าวันและเลลิกเอ้าโดนออกซิเจนยิงครับผมใช่คานไปหาเพื่อให้ออกซิเจนยิงครับใช่ฮะโอ้แล้วเป็นทางด้านบานาน่าวันโดนปิดงานไปจนได้จากบ๊อบลีครับมุมนี้ไม่จบของอาร์คยูมอมเฟรดดี้ยังคุมเชิงเขาอยู่ฮะออกซิเจนต้องเนียนกับสโมกและรถที่ระเบิดไป MG หรือว่าเมจิกอีสปอร์ตยิงฟรีสปอร์ตออกซิเจนโดนสวนมา1ชุดครับผมเลือดเหลือประมาณ40 HP ครับโอ้สอสมพงษ์กลายเป็นว่า MG ยิงทั้งอิลูมิเนททั้งสอสมพงษ์เลยครับผมใช่ครับผมแต่วันนี้มารินมอร์น่าจะดึงกันขึ้นมาได้ไม่มีปัญหาอะไรครับผมเวโนติก้าดักอยู่ทางด้านขวามือของเมอรินมอร์นะครับผม MITS ต้องออกจากบ้านมาครับผมเพื่อต้องเล่นในต่อไปแล้วเฟดดี้ขึ้นมายิง1ตัวก่อนอายุมอมอายุมอมน็อกดาวครั้งแรกแล้วมุมนี้เฟดดี้ลากสเปย์มาเก็บดับเบิลน็อกอย่าบอกนะฮะเฟดดี้จะเป็นอีก1ช็อตเก็บ3ครับผมเทสซิกเฮดช็อตใส่ไม้ทีได้เหลืออีก1คนครับผมเซนซีแล้วสเปย์ไปแม่ไม่ไหวครับผมจังหวะนี้เดินกดหัวลงมาทวยๆได้เวโนติก้าแล้วเฟดดี้โดนซ้ำออกไปโดยเซนซีนอ้าวะมุมนี้ธนวัฒน์จะมาแจงยังไม่มีคิวครับอามูรี่เกมมิ่งครับแต่ว่าผู้เล่นครบ4แล้วขอฟรีฟรีแอติเบนตัดจูริโอได้ของพญาตัดเทคนิคมุมนี้ขึ้นมาศึก3เท่าเกเซียวมาตัดจูริโอจะเกมไปก่อน MITS ยังไม่ได้คิวมุมนี้แล้วเป็นแฟลชช็อตมาได้ครับไม่ได้คิวครับ MITS เอาแล้วครับผมเหลือ2คนนะจังหวะนี้สำหรับเดเทดแล้วโอเลมปาร์อุมเมอร์ลินมอเจอ3ทีมลุมเลยครับผมจังหวะนี้เฟดดี้ได้ทางด้านของเจมส์น่ารักไปปูชิลได้มันโถไปเหมือนกันนะเอเลน่าเอสพีก็กวาดไปถึง2คนด้วยกันโรซิเต็ดมาอีกแล้วครับผมจังหวะนี้ส่งบอสเซนลงไปนอนก่อนแล้วเอสกูลูเซียเห็นแล้วมีของด้วยนะครับผมต้องรอดูว่าลอสตันโตทำไม่ได้ทันระวังแต่ว่าถวยๆไปตัดทางด้านข้างก่อนครับผมแม่หายไป2เหลือคนเดียวจังหวะนี้ดักแมนยิงได้ก่อนครับผมอุ้ยแล้วเดแฟดมายังไงดักแมนได้ลองทำตัวไปก่อนในวันนี้แฟดต้องจุกแล้วตัวไปส่งปูชิวนอนกองลงมาอุ้ยใส่กันยับดักแมนได้ทั้งนั้นลองทำตัวมาจนได้ครับผมเอาแล้วเหมือนจะดึงกันขึ้นมาได้ด้วยหรือเปล่าครับผมดักแมนไม่น่าได้ฮะแล้วมุมนี้เห็นเรียบร้อยครับผมแม่เดเทสครับปิดทั้งนั้นของเอเมเทสจบอันดับที่14ไปเอาอะไรครับผมเหลือ13ทีม40อะไรครับผมตรงนี้กลางวงเป็นโกลเด้นแคทแยกเล่น2-2ในห้องน้ำเล็กฮะโอ้โหโอ้โกลเด้นแคทที่มูฟช่วงกลางเกมนะครับผมเจอยิงตัดถึง3ทีมด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายนะครับผมหลังจากที่ AG ปล่อยเข้ามาก็มีพื้นที่เล่นแล้วโยชิมิมูริไปบวกอีก1หรือเปล่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมเพื่อนเก่ายังแหมจะเรียกว่าก็ได้แหละนะครับผมใช่ผมเพื่อนเก่าเพื่อนแก่แล้ว FW ก็ออกจากสนามไปอันดับที่13ครับผมเป็นวันนนไหลบูโซนตายไปโรเซจาเข้ามาขอบวงบ๊อบลีเปิดน้องสกอตบอสเซนคนเดียวจะซิลได้ไหมโปรแทกโดนคอจากบอสชีไปแล้วโปรแทกกำลังจะคานหลบมาจะรอดไหมครับโปรแทกมุมนี้บอสชีมุมมากดใส่บอสบาส1นัด
เห็นเข่าเห็นหัวเข่าพยายามสแปมยิงไม่ได้ครับสโมกบังด้วยเกือบแล้วครับผมจังหวะนี้ MG เริ่มออกมาหาแฟลกแล้วนะครับผมยังไงครับเวโรติก้าอู้4คิวมาแล้วครับผมเดทเทดเกมนี้ถือว่าเป็นอีก1เกมที่มาดีนะฮะแล้วดูครับผมภูเขาลูกนี้จริงๆมีทั้งหมด4ทีมด้วยกันนะครับผมแต่ว่าเป็นเดทเทดเนี่ยที่เป็นทีมสุดท้ายที่ยังรอดอยู่แล้วขอใส่ MST ที่เลือกเล่นกลางลานพยายามจะใช้รถเป็นแบลีไอเขาเรียกว่าอะไรนะบาเลียนะครับผมยังรอดไปได้แล้วปูชิวผมกดจัดโมเมนต์น็อกดาวน์ครั้งที่2ลงไปแต่ว่ารอบนี้ไม่รอดครับปูชิวครับผมแหมเพื่อนเก่าอีก1คนนะจังหวะนี้ส่งจัดโมเมนต์ออกเกมไปก่อนแล้วสุดท้ายเป็นทูเกตี้ฮะซ้ำทางด้านของออกซิเจนครับผมต่อสมพงษ์จบอันดับที่12ไปอัมรีเกมมิ่งยังไงครับแล้วเพอร์เวอร์มูดออกจากสนามไปในอันดับที่11โดยแวนโอติก้าปิดบอสเซนได้ตรงนี้สแปมรัวๆครับผม MSC ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้มากนะครับเวนโอติก้าตั้งแต่เกม2เป็นต้นมานี่ยิงยับๆเลยนะครับผมโอ้แล้วแมคเคนซี่ไปตัวนี่มูม่าน็อกดาวน์ลงมาเหมือนกันครับผมขา98ฮะ AWM ไม่มีไม่เป็นไรขา98ก็ได้ครับรอโดนสวนมาโดยแจงกูล้อครับผมแหมขอเพลินๆเพื่อนเก่าอีก1คู่แล้ว4ตัดน้องไม้ตีได้สุดท้ายแมคเคนซี่ได้คิวมาอูว่าและ KC เอามัดมายิงหลังไว้โนติก้าน็อกดาวน์ลงไปครับเอาแล้วครับผมหลังจากที่เงียบไปนานฮะ Analytic Fox เริ่มมีน็อกดาวน์ให้เห็นแล้ว JKR กำลังจะยิงใส่ MG หรือเปล่ามูฟมาเฮ้ยถ้าเราคอมโบกับเพื่อนครับถ้าชนะไฟจะเรียกความมั่นใจแต่ถ้าแพ้จะหมดความมั่นใจวีนึงจะไม่ยิงครับผมไม่กล้าวัดเลยครับจังหวะนี้ธนวัฒน์ต้องมายิงต่อทางด้านบอดบาสแล้วน็อกดาวน์ลงไปก่อนแฟดได้เอเลนไอพีไปเวนิก้าโดนเคทีเอามาซ้ำออกเกมไปเหมือนกันฟาลอสส่งแฟดแล้วก็ปูชิวตามออกไปติดๆเหลือคนเดียวครับสำหรับไมตีแต่ว่าได้ไปทั้งหมด6คิวด้วยกัน4โดนยิงจากมาจากธนาคารแล้วไม่ไหวครับผมเซเวียฮะส่งเดเทจบอันดับที่10ไปวันนี้เซเวียมาดีมากๆแล้วอามูรี่เกมมิ่งตัดสินใจปล่อยเมจิกแล้วเข้ามายัดที่ห้องน้ำไม้ห้องน้ำไม้มีเดินบังด้านหน้าแมงกาซีตัดน็อกบอสชีได้จากด้านหลังครับผมเพราะว่าไปโดนระแวงจากอามูรี่เกมมิ่งธนวัฒน์ซีเอสครับแล้ววงกำลังจะบีบมาอีกหนึ่งครั้งขยับไปที่โอ้โหโอ้โหเสียงเลยครับผมแล้วดูฮะมังสีโสออกจากการแข่งขันอันดับที่9ไปครับผมสำหรับเกมนี้ถ้ามันตัดมาแล้วจุกท้องพอดีตรงนี้คือเหมือนโดนเองต้องบอกงี้ครับยงครับธนวัฒน์ซีเอสมีแค่1คิวครับอามูรี่เกมมิ่งต้องบอกเลยว่าเจ็บจนเสียงหลงเลยนะผมช็อตนี้ใช่ครับเอเดียผมขับมาเล่นที่กองฟางเกตียมาโดนขอมาลาแม็กโซนัสปิดงานเมจิกอีสปอร์ตออกจากสนามไปในอันดับที่8ครับใช่ครับโอ้โหเอาละ7ทีมครับ26อะไรแม็กโซนัสยังเล่นได้จับคู่เล่นกันไปนะครับผมอาจจะหาคิวไม่ได้มากครับแต่ว่าถ้าใครมาชาร์จพวกเขาเนี่ยก็ยิงคอยก็ได้เหมือนกันนี่เจมไม่ให้จอดใส่มือที่ได้ตัวท้ายแต่คนทำไม่รอดนะผมจบไปอันดับที่7โอ้โหเป็นการยิงรถระเบิดตายไปถึง2คนเนี่ยผมโอ้ยต้องบอกเลยว่าเล่นกันหนักมากนะครับผมจอดนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมหาว่าเดทแอร์อีกนะผมโอ้ยเหลือ2คนจังหวะนี้ยังไงคิวตีธนวัฒน์คนเดียวครับผมโอ้โหเอาฮะเซตสมุกมาจังหวะนี้3ลูกครับผมปิดไปธนวัฒน์เสียยังนอนอยู่ด้านนอกครับผมมีเพื่อนเล่น3คนในห้องน้ำไม้ครับปาระเบิดมายังไงโอ้โหกดยับๆเลยคิวคอนเฟิร์มหันไปยิงด้านหลังครับ MSC ที่ทอนต้องเข้าวงธนวัฒน์สุดท้ายได้เจเยอร์มาครับผมโอ้โหไปจังหวะทามมิ่งที่อยู่ใกล้รถพอดีเลยครับโอ้เหลือคนเดียวฮะจังหวะนี้คิวตีเจม3คิวเท่านั้นเองนะครับผมเกมนี้ถือว่าคิวได้น้อยพอสมควรเลยนะฮะแล้วขอมาจังหวะนี้ DMG ยิงใต้หน้าของเซเวีย4คนยังขยับอยู่แล้วเหมือนจะไปหาทางของโกลเด้นแคทด้วยนะครับผมแล้วอีโลนิกไปตัดจังหวะนี้ของแม็กโซนัสครับผมน็อกดาวน์ลงไปก่อนโอ้โหยังไงครับผมกลางวง MST สู้ตุดทุกทางจริงๆครับแล้วแม็กโซนัสน่าจะดึงกันขึ้นมาได้จังหวะนี้ตีน้อยแจงรับดวงคอมาครึ่งรอดครับ AG รีกรุ๊ปกันมา4คนอีโลนิกได้ตีน้อยไปอีก1คนแล้วเลเดียนมาเทรดตองเคไปอุ้ยโดนลุม2ทีมครับผมจังหวะนี้แจงรับได้แม็กโซนัสมาแล้วซ้ำออกเกมไปเลยตีน้อยโดนซ้ำไปโดยแจงกุล้อเหมือนกันครับผมแม่อีกทั้งด้าน1 KC ฮามัดได้เอเรสใน HP ไปเซเวียมน่าจะมีปัญหาแล้วครับผมหลังจากที่เหลือ4คนพยายามจะมูฟเข้ามาตรงกลางนะครับผม MST กลายเป็นว่าเข้ามาได้แต่ว่า HP เบนส่งดาเมจสุดท้ายใส่โรเทเลจาน็อกดาวน์แล้วโดนยัด
ยันระเบิดมาสิงแสงออกมาโดนเอ็มจีตัดน้องได้แล้วเรียบร้อยผมขาห้องน้ำครับแมวทองขาน้องห้องน้ำมาตรงนี้โอ้เอาแล้วครับผมหลังจากที่รีกรุ๊ปกันมา4คนโอ้ดูธนวัฒน์ครับผมหลังจากที่ยิงได้ฮะเดินหาคิวต่อเลยครับผมอุ้ยทางด้านหนึ่งเคซีฮามัดเม็ดเดียวส่งเอเลนไอพีลงไปนอนกองอีกหนึ่งครั้งทีเบนขอฟรีๆใส่4มุมนี้บูโตนบีบมาฟาลอสเห็นแล้วขึ้นมามักกี้บางอยู่นอนนอนโผล่แค่หัวโผล่แค่หัวก็หัวไป1ทีแล้วเจมส์เฮเจอร์ใส่เจคีอาร์ไปได้จากด้านข้างมุมนี้ไม่จบอมริเกมมิ่งเข้าไปชาร์จได้ไงเคซีฮามัดได้ศพมาเป็นเอเลนา HP เอาแล้วครับผมไม่ใช่ว่าจะจบกันง่ายๆฮะST Ben เห็นแล้วครับผมแหม DMG ได้เลยเดียนไฟครับผมจังหวะนี้จากโมโลตอฟครับผมต้องบอกเลยว่า ST Ben เนี่ยถือว่ายืนโซนแข็งมากนะผมจังหวะนี้เจมเหลือคนเดียวแต่ไม่สนครับผมไปแจมทั้งของ AG ฮะครับแล้วได้ DMG ไปด้วยจังหวะนี้แล้วพยายามจะเคาะใส่หาคิวเพิ่มครับผมแต่ยังไม่ได้ฮะตอนนี้นอนกองอยู่ใต้ท้องรถยังไง AG ยิงไปเห็นนะครับแต่ว่ายังยิงไม่ได้ไงครับผม AG เห็นแล้วส่งฟาลอสลงไปนอนก่อนครับผมแล้วเหมือนจะเดินอาจจะเหมือนจะขับรถเข้าไปหาแฟลกเลยหรือเปล่าพยายามจะเปเลนดอดใส่ห้องน้ำไม้แตกไป1แตกไป1ไม้ผมนี้เจมบูตนบีบต้องเดินมาไกลๆยังไม่เห็นผมพยายามนี่ฮะพยายามเร่งตัวเองขึ้นมาแล้วมีเนินให้เล่นครับปัญหาตอนนี้เป็นของเซเวียนะครับผมวงกำลังจะบีบฮะถ้าเกิดว่าเดินเขาออกไปเนี่ยต้องบอกเลยว่า AG เนี่ยรอรับอยู่แล้วนะครับผมใช่ครับแต่ถ้า AG มาสนใจเซเวียมากๆนี่ QC เจมรอกดอยู่แล้วนะจากทางด้านหลังนั่นเองครับผม3คิวของ Antarctic Fox แต่ว่าผู้เล่นครบครับผมและ KC เอามาเกมนี้รู้สึกครับเฮ้ยนนขอมาครึ่งหลอดต้องนอนแล้วสะดุ้งเลยแขนเมื่อกี้โอ้แล้วดูว่า MSC ที่ create space ตรงกลางนะครับผมใช้รถนะฮะ create ตรงนี้ยังอยู่นะครับผมใช่ฮะโอ้ถือว่าการสร้างโซนนะครับถือว่าเฉียบเลยใช่แต่ว่าเจมเนี่ยแหละลำบากครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอยู่ไกลวงที่สุดแล้วคนเดียวต้องเนียนมาเนียนมา AG โดนคอมาเซเวียร์4โดนคอไปครึ่งหลอดเหมือนกันครับผม AG ยังปิดคิวไม่ได้นะครับตรงนี้เขาลุกกันขึ้นมาเรียบร้อยนะสำหรับเซเวียร์ครับ JKR พยายามหาแฟกอยู่ฮะมองไม่เห็นครับมุมนี้มันปิดไปทูเกตตี้ก็หันกระบอกปืนไปฮะเซเวียเหมือนกันใช่ครับผมแล้วดูฮะต้องนอนยาวๆเลยนะผมจังหวะนี้ทั้ง QC แล้วก็เซเวียครับผมทีมที่ค่อนข้างสบายเป็น MSC นั่นเองแล้วขอมาเรียบร้อยครับโอ้ยโยชิมิบุรีไปส่งเจมออกเกมเลยครับผมแล้วฟาลอสถ้าโดนแจงกูล็อกกับโอ้ยเป็นเคซีฮามัดยิงน็อกดาวน์แล้วแจงกูล็อกครับผมซ้ำออกเกมไป MSC บวกมาอีก1ครับผมเอจีขอมาจังหวะนี้ยังไม่มีดาเมจครับใครทายแจงกูล็อกไว้นี่โอกาสได้สูงนะเพราะว่าลาช็อตมาถึง2คิวแล้วเกมนี้ครับใช่ครับและวงอัปเดตให้กับอัมรีเกมมิ่งหรือว่าเกมนี้เขาจะปลดล็อกแชมป์ครับเพราะว่าเป็นเกมสุดท้ายอีกแล้วด้วยซึ่งสำคัญมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าได้เกมนี้เนี่ยน่าจะขึ้นไปอยู่กลางๆตารางเลยเคซีฮามัดอีกแล้วครับผมคาลูกนี้ฮะโอ้โหคาเม็ดนี้คาที่เลยโยชิมิบุรีแต่ว่าน่าจะซ้ำน่าจะดึงขึ้นมาได้ครับผมคิวฟีดของคาเขาขึ้นมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า5นะใช่ครับโอ้สองครั้งจากเซเวียแล้วก็ตัวที่แจงกูล็อฟยิงไปเมื่อกี้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นโยชิมิวริน็อกดาวน์อีกหนึ่งครั้งแล้วเหมือนจะโกลเด้นแคทอีกหนึ่งใช่ครับแล้วดูธนวัฒน์ยิงมาเข้าหัวแม่ขาดหนึ่งนัดเท่านั้นเองยังไม่ได้ครับผมสี่เอาฮะสี่รอดยากครับแต่ว่าสามารถรอดได้เพราะว่าวงเขาเข้าไปแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วโดนสแปมมารัวๆเซสโมไปก่อนสี่แอนตาติกฟอกกลายเป็นว่าจะลำบากที่สุดนะตอนนี้ครับมีสโมปโปไว้ด้านหน้าแล้วโรซิเตตน็อกดาวไปโดยธนวัฒน์ครับผมจังหวะนี้ระเบิดมาแม่ไม่โฮอินวันครับผมแต่ลูกนี้ก็ชาร์จธนกิจให้เรียบร้อยเลยโอ้ยแล้วเป็นเคที่ฮามัดอีกแล้วครับผมแม่คา98ครับเฮ้ยเอาเรื่องจริงๆครับเจ้าเก่งคือต้องชมทูเกตตี้มาลายโยชิขอไป AG ไปสวนกับมาจิโยหายเลยแทงกันไปทูเกตตี้ไปแจมไปตรงนี้ทูเกตตี้ขอฟรีอีก1และ MSC จบไปก่อนในอันดับที่3สุดท้ายอมูริเกมมิ่งได้เปรียบมากๆครับผมเหลือ2ทีมครับผมกลายเป็นว่าเหลือ3ต่อ1และเรียบร้อยครับโอ้โห6คิวครับผมกลับมาได้ครับ26พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป60แมตช์เดือนมีเงินรางวัลรวมกว่า 760,000 บาทรับชมและร่วมเชียร์การแข่งขันของไทยในทาง YouTube PUBG Thailand Official Facebook PUBG